ก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมกินิเมะและวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ Spy Family กันอีกแล้วซึ่งคอนเทนต์ของวันนี้ก็คือ10เรื่องจริงที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับสนธยาโดยข้อมูลตรงนี้นะครับก็ได้มาจากการที่ผมนั้นรวบรวมมาจากอินเทอร์เน็ตและการอ่านด้วยตัวเองถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับคำเตือนสำหรับใครที่ดูแค่อนิเมะนะครับในนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของมังงะในอนาคตนิดหน่อยแต่ผมรับรองว่าผมจะพูดแค่นิดหน่อยจริงๆไม่เสียอรรถรสเนื้อเรื่องถ้าอยากรู้จักรอยให้มากขึ้นแล้วก็ไปรับชมคลิปนี้ต่อได้เลยครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อแรกข้อมูลส่วนตัวของสนธยาอย่างที่ทุกคนได้รู้นะครับว่าสนธยาเป็นยอดสายลับขององค์กรไวส์ชายผู้เปลี่ยนโฉมหน้าได้นับร้อยนับพันโดยข้อมูลจากโปรไฟล์ของเขาในหลังปกของ Spy Family เล่ม1ก็จะมีเอเจนต์เนมคือทวายไลท์หรืออีกชื่อนะครับนั่นก็คือลอยโรเบิร์ตอายุยังเป็นปริศนานะครับเพศชายกรุ๊ปเลือดก็ยังเป็นปริศนานะครับโดยมีส่วนสูงที่187ซมน้ำหนัก 70-90 กกผมสีผ่อนตาสีฟ้าใส่กางเกงในสีดำอาชีพสายลับอัจฉริยะความสามารถพิเศษการปลอมตัวงานอดิเรกไม่มีส่วนที่เหลือก็โดนขีดสีดำบังไว้หมดสืบเรื่องสนธยามาได้แค่นี้เองหรอพ่อค้าข่าวแฟงกี้เราไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับเขาเลยข้อที่2เป็นที่นิยมในองค์กรไวส์มากๆอย่างที่ทุกคนได้รู้ในช่วงต้นของ Spy Family นะครับทั้งในเวอร์ชั่นมังงะและอนิเมะว่าสปายฝีมือดีที่สุดในองค์กรไวส์นั่นก็คือทวายไลท์หรือสนธยานั่นเองแต่เขาก็ไม่ได้แค่ป๊อปปูล่าในหมู่หัวหน้านะครับแต่ในหมู่สปายด้วยกันเขานั้นก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะในภารกิจหนึ่งที่ต้องมีสปายหลายคนอยู่ที่เดียวกันก็มีคนคิดอยากขอลายเซ็นเขาหรือจะมีสปายรุ่นน้องคนหนึ่งหลงรักเขาอย่างหัวปากหัวปั๊มก็เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเขานั้นเป็นที่นิยมในองค์กรไวส์มากๆแต่ชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดังแค่ในองค์กรไวส์นะครับเพราะแม้แต่ในบริษัทสปายเอกชนก็ยังมีคนที่ชื่นชอบสนธยาและทำตัวเลียนแบบอยู่รวมไปถึงพวกตำรวจลับเองก็ตั้งเขาเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแสดงว่าสนธยาเนี่ยเป็นสายลับที่เก่งมากๆจริงๆข้อที่3เข็มกัดติดสูตรสนธยานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยล่ะครับในด้านการปลอมตัวแต่อาจจะด้วยความเชี่ยวชาญที่มากเกินไปนั่นเองครับทำให้เขาเนี่ยต้องอ่อนให้ศัตรูนิดหน่อยโดยการติดเข็มกัดของกอนไวส์นะครับไว้บนเสื้อสูทของเขาซึ่งเอาจริงๆเขาคงไม่ได้ดูถูกศัตรูแบบนั้นหรอกแต่อาจจะเป็นการย้ำเตือนตัวเองว่าตัวเองนั้นทำงานอะไรอยู่เขาคือสนธยาไม่ใช่ลอยฟอร์เจอร์ซึ่งอันนี้ผมก็แค่คาดเดานะครับใครมีทฤษฎีอะไรก็ฝากคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างได้เลยข้อที่4ชื่อปลอมของสนธยาอย่างที่ผมได้กล่าวไปใน3ข้อก่อนหน้าว่าสนธยานั้นถนัดการปลอมตัวเป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับสนธยาถ้าได้ปลอมตัวด้วยตัวเองแล้วเขาจะปลอมตัวเป็นคนที่มีชื่อแค่ตัวลอเรือหรือลอลิงอาทิเช่นโรเบิร์ตในตอนที่เป็นแฟนกับคาเรนลูกสาวของเอ็ดการ์หรือจะเป็นลอยฟอร์เจอร์จิตแพทย์หนุ่มที่จะพาลูกสาวเข้าโรงเรียนอีเดนหรือที่เพิ่งเผยมาหมาดๆอย่างโรแลนด์สปูฟี่ทั้งหมดเนี่ยก็ใช้ลอเรือและลอลิงเป็นการตั้งชื่อทั้งนั้นอ๋ออีกอย่างนะครับในญี่ปุ่นนะครับจะไม่มีการออกเสียงทำให้ทั้งหมดเนี่ยจะกลายเป็นรอเรือซึ่งมันก็เหมือนกันทุกตัวละครนั่นเองข้อที่5ที่มาของชื่อครอบครัวฟอร์เจอร์โดยข้อนี้นะครับอาจจะเหมือนทฤษฎีมากกว่าเรื่องจริงมากกว่าโดยที่สนธยานะครับได้ใช้ชื่อว่าฟอร์เจอร์แฟมิลี่นั้นก็มาจากคำว่าฟอร์แฟมิลี่ซึ่งมันแปลว่าครอบครัวจอมปลอมซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะสังเกตได้จากการตั้งชื่อในเล่ม6ของสนธยาและย่ำค่ำคุงสายลับรุ่นน้องที่ปลอมตัวเป็นคู่สามีภรรยานักเทนนิสและไปแข่งในเทนนิสใต้ดินซึ่งทั้งคู่ก็ปลอมตัวเป็นแกเรตโฟนี่และโทบารีโฟนี่ซึ่งคำว่าโฟนี่นั้นก็แปลได้เป็นคำว่าปลอมหรือไม่มีจริงเหมือนกับคำว่าฟอกเลยนั่นเองครับข้อที่6เก้าอี้บนปกของสนธยาข้อนี้ถ้าใครได้เคยดูคลิปเก่าๆของผมก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเก้าอี้ที่ลอยฟอร์เจอร์หรือสนธยานั่งนั้นก็คือเลอกูบูซิเย่ LC2 ที่ออกแบบโดยเลอกูบูซิเย่สถาปนิกนักเขียนนักออกแบบชาวฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลมากกว่านี้กดตัวไอ้ด้านบนไปดูคลิปของผมได้เลยครับขายของซะหน่อยข้อที่7มีอีกเวอร์ชั่นจาก Official Fanbook ของ Spy Family ก็จะแสดงให้เห็นถึงภาพดับของตัวละครในเวอร์ชั่นแรกซึ่งตัวละครของยอและอาเนียนั้นก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมต่างจากลอยฟอร์เจอร์ที่ดูเป็นคุณลุงกว่าแล้วก็ดูแบดบอยกว่าละมั้งซึ่งเอาจริงๆสนธยาลุคนี้เนี่ยแฟงกี้ก็เคยเอาปล่อยมาให้เห็นในท้ายเล่ม Spy Family อยู่นะครับโดยจะเป็นในส่วนของตอนแถมท้ายเล่ม1นะข้อที่8เกลียดสงคราม
อย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะครับว่าสนธยาที่เขามาเป็นสปายนั้นก็เพราะอยากที่จะสร้างโลกที่เด็กไม่ต้องร้องไห้อีกเพราะเหตุนั้นเขาจึงมาเป็นสปายเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองอาณาจักรเพื่อทำให้ฝั่งตะวันตกและตะวันออกไม่ต้องมีสงครามกันอีกเพื่อเด็กๆจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่ต้องร้องไห้อีกข้อที่9ทำได้ทุกอย่างเพื่อโอเปอเรชั่นสตรีคสนธยานั้นเป็นคนที่จริงจังกับภารกิจมากๆแบบเอาจริงเอาจังสุดๆแม้ว่าบางครั้งจะเข้มงวดกับอาเนียแต่ถ้าเสียอาเนียไปแผนก็จะดำเนินการได้อย่างติดขัดทำให้บางครั้งเขาก็ต้องเอาใจอาเนียอย่างปฏิเสธไม่ได้และเป็นการผลาญงบองค์กรได้อย่างบ้าคลั่งทั้งการเช่าปราสาทหรือการซื้อของที่ระลึกต่างๆเรียกว่าต้องใช้งบองค์กรมาเลี้ยงดูอาเนียอย่างเอาจริงเอาจังแถมเคยมีเรื่องเล่าว่าสนธยาเคยไปดินแดนลับแลเพราะอาเนียอยากกินโกโก้ชั้นเลิศทำให้สนธยาเนี่ยต้องไปหาด้วยตัวเองด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นคนที่จริงจังกับภารกิจและเพื่อความสงบสุขของโลกนี้จริงๆและข้อที่10ข้อสุดท้ายเป็นคนที่มีตอนประวัติของตัวเองปล่อยมาแล้วอย่างที่ทุกคนก็รู้กันนะครับว่าคนในครอบครัวฟอร์เจอร์เนี่ยก็จะมีภูมิหลังที่ต่างกันนะครับทั้งอาเนียที่โดนทดลองนะครับยอที่เป็นนักฆ่าเพื่อหาเลี้ยงน้องนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะแค่แฟลชแบ็คให้เห็นหรือว่าแค่เล่าบางๆให้พวกเราเนี่ยพอได้รับรู้คร่าวๆว่าพวกเขาเนี่ยผ่านอะไรมาถึงมาอยู่จุดนี้นะครับแต่ไม่ใช่กับรอยฟอร์เจอร์กับมังงะ2ตอนล่าสุดนะครับซึ่งเขาจะเล่าลึกลงไปในอดีตของสนธยาเลยซึ่งถ้าใครอยากรู้จักสายลับคนนี้ให้ดีกว่านี้ก็ลองไปอ่านในมังงะ Plus ได้นะครับ Spy Family ภาษาไทย2ตอนล่าสุดผมบอกเลยว่าคุณจะรู้จักและเข้าใจสายลับคนนี้มากกว่าเดิมแน่นอนครับและในที่สุดก็มาถึงข้อแถมนะครับชอบรับงานซ้อนครับเอาจริงๆสนธยาจะไม่ได้ชอบรับงานซ้อนก็ได้แต่ว่าองค์กรเขาเนี่ยใช้งานเขาโหดมากๆเลยนะครับโดยให้สนธยาเนี่ยรับงานซ้อนอยู่ตลอดเลยซึ่งเขาก็ไม่ทำอยู่ดีครับเพราะสนธยานั้นอยากทำทุกอย่างเพื่อความสงบสุขของฝั่งตะวันตกและตะวันออกนะครับทำให้เขาเนี่ยแทบไม่มีวันเวลาได้พักเลยนั่นเองและนี่นะครับก็คือ10เรื่องจริงที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับลอยฟอร์เจอร์นะครับคุณไม่รู้เรื่องไหนบ้างก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะและถ้าคุณคิดว่ามีเรื่องไหนที่น่ารู้เกี่ยวกับตัวละครคนนี้ที่คนอื่นและผมอาจจะยังไม่รู้ก็ฝากคอมเมนต์บอกผมและคนอื่นๆไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์ด้วยล่ะผมอ่านแน่นอนครับซึ่งเอาจริงๆไอชื่อตัว L หรือตัว R เนี่ยในเว็บไซต์ที่ผมหานะครับเขาบอกว่าสนธยาเนี่ยเคยปลอมเป็นคนชื่อลีโอเนลและลอเรนด้วยแต่เมื่อคืนผมนั่งอ่านถึงตีสามแล้วผมก็ยังหาไม่เจอก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับแต่เขาบอกว่ามีนะถ้าใครเจอเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกผมอีกทีอันนี้อยากรู้จริงๆก็สำหรับคืนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช anel ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปและถ้าคุณนะฮะอยากให้ผมทำตัวอะไรเป็นตัวต่อไปก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างด้วยนะตัวละครไหนคนเม้นต์ได้เยอะหรือคนกดไลค์เม้นต์ได้เยอะก็เอาตัวนั้นแหละสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม